ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายของเราในวันนี้มีโดยหัวข้อที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าวิพัชวาทคณิกวาทและคณิกวาทสัตสตวาทคำเหล่านี้เป็นคำแปลกหรือใหม่สำหรับท่านทั้งหลายส่วนมากก็ได้แล้วก็คงจะทำความลำบากยุ่งยากใจให้บ้างก็ได้แต่เป็นการจำเป็นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายควรจะได้ฟังได้ยินคำชนิดนี้และก็เข้าใจดีด้วยมันมีสิ่งที่จะต้องสังเกตอยู่สองคำคือคำว่าคณิกวาทซึ่งมันคล้ายกันมากกับคำว่าคณิกวาทนั่นก็ให้ดูตัวหนังสือจนเห็นว่าไอ้คณิกวาทนั่นมันขอกับนอเนนจนคณิกวาทแล้วมันขอระฆังกับนอนูคณิกวาทแปลว่าลัทธิที่พูดว่าทุกอย่างเป็นไปชั่วขณะเพราะคณิกวาทนั้นแปลว่าลัทธิที่พูดว่ามันเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนไอ้คำพูดชนิดนี้มันเป็นคำพูดที่เรียกว่าภาษาปรัชญาเราไม่ต้องการจะเรียนปรัชญาแต่เราก็ต้องทราบไอ้เรื่องเข้ามันตามสมควรจึงได้เอามาพูดทั้งที่มันเป็นถ้อยคำที่ฟังตะกุกตะกักเข้าใจยากและจะทำความรำคาญให้กับท่านผู้ฟังแต่แล้วก็ขอให้สนใจฟังเท่าที่จะทำได้เพื่อความเข้าใจนี่ขอให้ดูจากในใบปลิวที่กำลังจะแจกให้นี่เพื่อดูตัวหนังสือคณิกวาทกับคณิกวาทสองคำเท่านั้นเองเอาล่ะเราจะทบทวนหัวข้อบรรยายกันใหม่ว่าวิพัชวาทคณิกวาทกับคณิกวาทและสัตสตวาทในคู่แรกเป็นพุทธศาสนาคู่หลังไม่ใช่พุทธศาสนาตรงกันข้ามถ้าพูดง่ายๆก็ว่าคู่แรกวิพัชวาทคณิกวาทเนี่ยเป็นพุทธศาสนาเป็นสมาธิทิส่วนคู่หลังว่าคณิกวาทสัตสตวาทเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิเป็นนอกพุทธศาสนาเรามาพูดคราวเดียวกันเป็นคู่เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายเข้าใจชัดและจะไม่เอามาปนกันให้ยุ่งไปหมดจะขอบอกถึงความหมายของคำเหล่านี้พอเป็นเราๆว่าวิพัชวาทแปลว่าลัทธิที่บอกว่าทุกอย่างแบ่งแยกออกไปได้คือไม่ใช่ตัวตนตัวเดียวก้อนเดียวนะแล้วคณิกวาทแปลว่าลัทธิที่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปเพียงชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะนี่ฝ่ายพุทธศาสนามีหลักอย่างนี้ที่ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมีหลักว่าคณิกวาทลัทธิที่บอกว่าเป็นก้อนเป็นตัวตนเป็นก้อนก้อนหนึ่งไม่แบ่งแยกแล้วสัตสตวาทแปลว่าลัทธิที่บอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนถาวรไม่เปลี่ยนไม่แปลงอะไรหมดนี่ถ้าจะเปรียบเทียบกันก็วิพัชวาท
ของแบ่งแยกได้มันตรงกันข้ามกับขันนิกวาตคือของที่เป็นก้อนไม่แบ่งแยกแล้วขันิกวาตลัทธิที่บอกว่ามันเป็นแต่เพียงชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะชีวิตนี่เป็นเพียงชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะไม่เป็นตัวชีวิตเป็นก้อนเป็นล่ำเป็นสันอะไรเป็นแต่ชั่วขณะ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 จิตหนึ่งเลยซ้ำไปแล้วก็มันตรงกันข้ามกับลัทธิสัตสตวาทที่แปลว่าเที่ยงแท้อยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นมิจฉาทิฏฐินี่คู่แรกที่ว่าของแบ่งแยกได้เป็นส่วนๆประกอบกันอยู่เป็นส่วนๆกับว่าเป็นไปชั่วขณะชั่วขณะนี่เป็นพุทธศาสนาส่วนที่ว่าเป็นตัวตนเป็นก้อนแล้วก็อยู่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินอกพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็กำลังพูดกันถึงคู่ของการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นพุทธศาสนากับสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าวิพัชวาทคณิกวาทนี่เป็นพุทธศาสนาคณิกวาทคณิกวาทและสัตสตวาทอันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เรากลับถือกันมากที่สุดท่านทั้งหลายทุกคนหรือส่วนมากของมนุษย์เราเนี่ยมันถือไอ้คณิกวาทและสัตสตวาทเนี่ยกันเสียเป็นส่วนมากโดยไม่รู้สึกตัวที่มันจะเป็นไปเองโดยไม่รู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือคนจะรู้สึกว่าตัวกูเป็นตัวกูเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ว่าถาวรตายแล้วก็ไม่ได้ตายยังมีไปเกิดอีกมีไปเกิดอีกมีไปเกิดอีกเที่ยงแท้ถาวรอย่างนี้นี่จะรู้สึกกันเสียอย่างนี้มากกว่าที่จะรู้สึกอย่างแรกซึ่งเป็นพุทธศาสนาทำไมจึงเอาเรื่องยุ่งยากลำบากอย่างนี้มาพูดนี่ก็เพื่อว่าให้ท่านทั้งหลายรู้จักพุทธศาสนามากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อประกันในความลังเลความไม่แน่ใจความลังเลความสงสัยระแวงที่มีอยู่เป็นส่วนตัวรบกวนเส้นประสาทแล้วก็จะเพื่อประกันไม่ให้ไปปนไปคละไปปนเปกับพวกอื่นหรือลัทธิอื่นขอท่านทั้งหลายมองเห็นประโยชน์ข้อนี้ซะก่อนแล้วก็คงจะตั้งใจทำความเข้าใจว่าเราเดี๋ยวนี้มีความลังเลไม่แน่นอนเกี่ยวกับหลักธรรมะเดี๋ยวเป็นตัวกูเดี๋ยวไม่ใช่ตัวกูปากก็พูดว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ใจมันก็เป็นตัวตนเรื่อยนี่มันก็ลังเลอยู่เรื่อยที่อีกทีหนึ่งก็เราไปปนเปกับลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่เขามีตัวมีตนมันเป็นความเสียหายอยู่อย่างนี้ทีนี้เราจะพูดให้มันชัดลงไปเพื่อไม่ให้มีลังเลแล้วไม่ไปปนกับศาสนาอื่นอีกทางหนึ่งก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายรู้จักพุทธศาสนาในแง่ของปรัชญากันจะบ้างตามสมควรแต่ก็ไม่ได้มุ่งหมายจะสอนปรัชญาดังที่ได้กล่าวแล้วการที่มาแบ่งแยกให้เป็นลัทธิเป็นแขนงเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้มันเป็นลักษณะของปรัชญารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ที่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้แต่ถ้าเข้าใจมันก็มีประโยชน์คือมันมีรากฐานความรู้แน่นแฟ้นมั่นคงมากขึ้นจนกระทั่งว่ามันไม่ลังเลแล้วก็ไม่ไปปนกันกับลัทธิอื่นมาจึงเอามาพูดให้ฟังหรือพูดกันในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบเป็นคู่ตรงกันข้ามเสมอท่านทั้งหลายจะได้ยินแต่คำว่าอนัตตาอนัตตาเป็นส่วนมากก็พูดได้เหมือนกันเรียกได้เหมือนกันว่าอนัตตวาคือวาทะที่บอกว่าไม่มีตัวตนนี่มันเป็นคู่หรือบัดอันเดียวกันกับวิพัชวาคคือลัทธิที่บอกว่ามันแบ่งออกเป็นส่วนได้เรื่อยเช่นร่างกายนี่แบ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้แบ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้แบ่งออกกี่อย่างก็ได้แต่ละอย่างยังแบ่งได้ต่อไปอีกนั่นจึงว่าไม่ใช่ตน
นี่เป็นฝ่ายพุทธศาสนาส่วนฝ่ายที่ตรงกันข้ามเขาเรียกว่าอวิภัชชวาทคือลัทธิที่บอกว่าแบ่งแยกไม่ได้ไม่มีการแบ่งแยกเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนนี่มันก็ตรงกับคำว่าอัตตาหรือตัวตนเรียกว่าอัตตวาทะหรืออัตตวาทลัทธิที่บอกว่าเป็นตัวตนไม่แบ่งแยกแล้วมันก็เลยเป็นอันเดียวกันกับคณิกวาทคือลัทธิที่บอกว่ามันเป็นก้อนคณะแปลว่าก้อนนี่ถ้าไปมองดูโดยเอาเวลาเป็นหลักนี่มันก็เกิดไอ้พวกที่แสดงให้รู้ถึงเวลาเช่นอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปตามเวลานี่ก็คือลัทธิคณิกวาทซึ่งแปลว่าลัทธิที่บอกว่าทุกอย่างเป็นของชั่วขณะนิดหนึ่งเท่านั้นนั้นอนิจจวาทกับคณิกวาทนี่มันก็คือสิ่งเดียวกันอันหนึ่งบอกว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยอันหนึ่งบอกว่าชั่วขณะก็คือไม่เที่ยงและเปลี่ยนเรื่อยนั่นเองนี่เป็นพุทธศาสนาทีนี้ตรงกันข้ามกับที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็คือว่าอาคณิกวาทคือพวกอื่นลัทธิอื่นก็บอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างตายตัวเที่ยงแท้เพราะมันเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนนั้นจึงไม่ใช่ของที่ชั่วขณะแต่เป็นของแน่นแฟ้นและถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงนี่มันตรงกับนิจวาทคือวาทะลัทธิที่บอกว่าเที่ยงแท้หรือสัตตวาทวาทะที่บอกว่ายั่งยืนเที่ยงแท้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นอคณิกวาทหรือสัตตวาทหรือนิจวาทนี่เป็นของอันเดียวกันคือพวกที่ถือว่าเที่ยงแท้และยั่งยืนตรงกันข้ามจากอนิจจวาทกับอคณิกวาทที่แปลว่าไม่เที่ยงแท้และประกอบอยู่ด้วยขณะหนึ่งเท่านั้นนี่เรียกว่าพูดเป็นคู่เปรียบเทียบให้มันจำได้ง่ายสรุปสั้นๆว่าพวกหนึ่งว่ามีตัวตนไม่แบ่งแยกพวกหนึ่งว่าไม่มีตัวตนเพราะเป็นของที่แบ่งแยกได้ไม่มีที่สิ้นสุดพวกหนึ่งพูดว่าเที่ยงแท้แน่นอนถาวรไม่เปลี่ยนแปลงพวกพุทธศาสนาบอกว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นของชั่วขณะเปลี่ยนแปลงเรื่อยเอาล่ะเราลองมานึกดูถึงตัวเราเองที่เรากำลังมีความรู้สึกอยู่ในจิตใจของเราเองเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนั้นก็จะเป็นเหมือนอย่างที่พูดมาแล้วว่าเราแทบทุกคนหรือแทบตลอดเวลานี่รู้สึกว่ามีตัวกู้รู้สึกไปในทางเที่ยงแท้ถาวรรู้สึกในทางที่ว่ามันเป็นตัวกู้แล้วจะแบ่งแยกยังไงได้แล้วมันเป็นตัวกู้แน่นแฟ้นมันคงอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นของชั่วขณะจิตอย่างไรได้นี่เราอย่าเข้าใครออกใครอย่าลำเอียงอะไรเราจึงรู้ว่าในใจแท้ๆของเรามันรู้สึกไปอย่างหนึ่งแต่ปากของเรามันพูดไปอีกอย่างหนึ่งถ้าที่ใจรู้สึกนั่นแหละคือมันรู้สึกอยู่จริงหรือเป็นความจริงไอ้ปากพูดนี่ไม่จริงคือมันไม่ตรงตามที่รู้สึกอยู่ในใจแต่มันพูดไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาเขาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ว่าเออกับเขาด้วยแล้วก็ต้องพูดอย่างนั้นถ้าไม่พูดอย่างนั้นก็จะถูกหาว่าเป็นคนไม่รู้อะไรปากก็เลยพูดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเขาไปแต่ความรู้สึกที่แท้จริงมันยังเป็นตัวกูของกูเป็นมีตัวมีตนที่ถาวรมั่นคง อยู่เสมอทีนี้เราก็จับปัญหาให้ได้ว่าไอ้เรามันเป็นซะอย่างนี้มันไม่ตรงกับความจริงของพระธรรมหรือธรรมชาติแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะเรามันเป็นซะอย่างนี้
คือเราโง่แล้วก็รู้สึกไปตามความโง่ของเราว่ามันเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของเที่ยงมันจึงได้ไปรักนั่นรักนี่ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนหรือเป็นของเที่ยงไปเกลียดนั่นกลัวนี่หลายอย่างหลายประการที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นนั่นมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้มันเป็นสมบัติของเรามาตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้สึกตัวเพราะสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวเราอยู่นี่มันชวนหรือมันยั่วหรือมันหลอกให้เราเกิดความคิดอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมสารพัดอย่างที่แวดล้อมเข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกในทางเป็นตัวกูของกูยิ่งขึ้นทุกทีไม่มีการสอนไม่มีการทำให้เข้าใจไปในทางที่ว่าไม่มีตัวกูหรือไม่มีของกูปัญหาจึงเกิดมากขึ้นมากขึ้นแน่นแฟ้นมากขึ้นในที่สุดพอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะที่เกิดมาจากความยึดมั่นตัวกูของกูเนี่ยนี่มันเป็นปัญหานี่คือตัวปัญหาสำคัญอย่างยิ่งหรืออย่างเดียวเท่านั้นปัญหาก็มีเท่านี้ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องวิพัชวาทและคณิกวาทมาเสียตั้งแต่เล็กๆเด็กๆแล้วไอ้ความคิดอย่างนี้คงจะไม่เกิดหรือเกิดยากคือมีการสอนเด็กๆให้มองดูชีวิตร่างกายนี่ว่ามันเป็นส่วนย่อยๆประกอบกันขึ้นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งหรือเรือลำหนึ่งหรือบ้านหลังหนึ่งหรืออะไรก็ตามมันประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้ามันทำหน้าที่รวมกันแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเป็นต้นวิ่งได้เดินได้พูดได้อะไรได้หรือว่าถ้ามีการสอนให้รู้จักไอ้คณิกวาทคือของประกอบอยู่ด้วยขณะ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 เปลี่ยนอยู่เรื่อยทุกขณะขณะจิตก็ได้นี่เร็วมากหรือขณะวินาที1นาทีนะก็ได้มันเปลี่ยนเรื่อยอยู่อย่างนี้ถ้าเด็กๆได้รับการสั่งสอนอย่างนี้อาการเกิดของไอ้มิจฉาทิฏฐิที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นมันก็เกิดยากหรือจะเกิดแต่น้อยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นมาแล้วอย่างไม่มีใครรับผิดชอบหรือไม่มีใครอาจจะรับผิดชอบได้ในลักษณะที่เด็กๆโตขึ้นมาเท่าไรก็ยิ่งมีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเป็นตัวเป็นตนเที่ยงแท้ถาวรมากขึ้นเท่านั้นจึงเห็นว่าเป็นปัญหาที่จะต้องเอามาพูดกันในรูปของปรัชญาแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะสอนปรัชญาเพียงจะพูดกันเท่าที่จำเป็นเท่าที่คนธรรมดาจะต้องทราบไหว้บ้างถ้าพูดเป็นปรัชญาเพ้อเจ้อไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดมัวแต่จะพิสูจน์ไอ้เรื่องคณะไอ้เรื่องแบ่งแยกนี่ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ลำบากเปล่าเหมือนกันเดี๋ยวนี้เอาแต่พอให้เห็นว่าไอ้ทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้เรื่อยแล้วมันก็ประกอบนะอยู่ด้วยขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งแม้ทางร่างกายเขาถือกันว่าช่วงกี่วันหรือกี่เดือนหรือกี่ปีนี่อะไรบางอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วเป็นไม่ใช่คนละคนแล้วเช่นเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี่ภายในไม่ถึง10ปีมันก็จะเปลี่ยนหมดแล้วทุกเซลล์แล้วส่วนทางจิตนั้นไม่ต้องพูดมันก็เปลี่ยนอยู่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนอยู่ทุกขณะของจิตเนี่ยเปลี่ยนอยู่ทุกขณะอย่างนี้เรียกว่าคณิกวาทคือความรู้ที่บอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าทุกอย่างเป็นเพียงของชั่วขณะทั้งทางกายและทางจิตถ้ามองเห็นจริงอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้ยากคนเราก็สบายมากเพราะฉะนั้นจึงเอาเรื่องนี้มาพูดกันเสียบ้างใช้คำว่ากันเสียบ้างนี่ก็เพราะไม่ค่อยจะพูดเรื่องอย่างนี้ซึ่งมันเป็นรูปของปรัชญาแต่วันนี้จะเป็นวันแรกที่ซ้ำไปที่จะเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดถ้าจะพูดเป็นหัวข้อสำหรับจดจำว่าคำสอนอย่างนี้เนี่ยมันคืออะไร
คำสอนที่บอกให้รู้ว่าเป็นของชั่วขณะเป็นของแบ่งแยกได้เปลี่ยนแปลงเรื่อยคืออะไรก็จะพูดว่านี่คือความรู้ที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์เรากล้ายืนยันว่าจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์เราสัตว์เดรัจฉานไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ข้อนี้เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีสติปัญญาอย่างมนุษย์หรือเท่ามนุษย์เขาปล่อยไปตามเรื่องตามเดิมตามสัญชาตญาณล้วนๆส่วนมนุษย์เนี่ยมันอุตริหรือมันมีบาปหรือมันมีอะไรก็ไม่ทราบยากที่จะเรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีสติปัญญาเกิดขึ้นเจริญรวดเร็วมากจนละทิ้งไงสัญชาตญาณนี่ปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยรวดเร็วเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนนี่ตามปกติมันเดินไปแต่ในทางที่จะให้เกิดความเห็นแก่ตัวที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูยิ่งขึ้นทุกทีตามทิฏฐิปัญญาของมนุษย์มันเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทุกทีถ้าพูดกันเป็นสมัยก็ได้ความเจริญของสติปัญญาของมนุษย์ในโลกในยุคปัจจุบันนี้ขนาดว่าไปโลกพระจันทร์ได้นี่มันก็เรียกเจริญมากในทางสติปัญญาแต่แล้วไอ้ความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวมันก็เจริญมากขึ้นด้วยเหมือนกันมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากเป็นความโลภความโกรธความหลงมากเห็นแก่ตัวมากเบียดเบียนซึ่งกันและกันมากไอ้ล้วนแต่มากนั้นเพราะมันจึงต้องมีความรู้สักอย่างหนึ่งสำหรับมาเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้ความมากของสติปัญญานี่มันเดินไปแต่ในทางผิดคือทางที่จะมีความทุกข์มากขึ้นให้มันเดินในทางที่มีความสงบหรือความสุขมากขึ้นเท่ากับที่สติปัญญามันมีมากเนี่ยมันจึงจะสมควรหรือถูกต้องพูดกันสั้นๆก็ว่าเรายิ่งมีสติปัญญามากเท่าไรเราควรจะมีความสุขสงบมากเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นตรงกันข้ามยิ่งมีสติปัญญามากก็ยิ่งเลวมากยิ่งไม่มีศีลธรรมยิ่งเบียดเบียนยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งระอุอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าถูกมันต้องเป็นไปในทํานองที่ว่ายิ่งมีสติปัญญามากเท่าไรก็ควรจะยิ่งมีความเป็นมนุษย์ที่มีมากขึ้นเท่านั้นมีความสงบสุขมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ผู้ที่มีปัญญาจริงๆมีพระพุทธเจ้ารวมอยู่ในกลุ่มนั่นด้วยในฐานะเป็นยอดเป็นประมุขของผู้มีปัญญาเกิดค้นคว้าจนพบไปข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงได้บัญญัติขึ้นสอนเช่นวิพัชวาทคณิกวาทอนัตตวาทอะไรก็ตามนี่ให้มนุษย์มีความรู้เหล่านี้กันเสียทีและสติปัญญาของเขาก็จะไม่เป็นไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์มากแต่จะเป็นไปในทางที่เกิดความสงบสุขมากนั้นเราจึงนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วก็สั่งสอนเรื่องคณิกวาทเรื่องอนัตตวาทเรื่องวิพัชวาทเป็นต้นทีนี้ขอบอกว่ายังต้องระวังให้ดีอีกชั้นหนึ่งว่าแม้จะมีคำพูดที่ถูกต้องว่าวิพัชวาทคณิกวาทคณิกวาทอะไรก็ตามแต่มันก็ยังมีคำสอนที่ผิดเกี่ยวกับธรรมะชื่อเดียวกันนั้นเช่นคำสอนที่ถูกต้องมีอยู่ว่าสังขารร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เป็นคำสอนที่ถูกต้องแต่แล้วมันอาจจะเขวเฉดโดยถูกบิดผันไปต่อไปว่าเมื่อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนี่มันก็เลยกลายเป็นคำสอนที่ไม่เรื่องไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไป
คำสอนที่ถูกต้องที่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยยังต้องรับผิดชอบยังต้องปฏิบัติในทางที่ควรปฏิบัติที่เราปฏิบัติดีแล้วก็ไม่ปฏิบัติชั่วแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครนี่ไม่เอาเปรียบใครไม่เห็นแก่ตัวนั่นนั่นเป็นคำสอนที่ถูกแต่แล้วก็มีคำสอนที่เขวนอกรีดออกไปว่าอ้าวเมื่อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วจะต้องรับผิดชอบอะไรท่านทำอะไรก็ได้ทำบุญก็ไม่มีบุญทำบาปก็ไม่มีบาปเอาเปรียบใครก็ไม่เป็นบาปไม่มีอะไรที่จะต้องระมัดระวังสำรวมอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเขวออกไปจากธรรมะที่ถูกต้องก็ยังเรียกชื่อเดิมนั่นเองนั่นคำว่าอนัตตาอนัตตานี่มีทั้งอย่างที่ถูกต้องและอย่างที่เขวเรื่องสุญญตาก็เหมือนกันมีทั้งอย่างที่ถูกต้องและมีทั้งอย่างที่เขวผู้ระว่างเปล่านี่ก็เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่มันไม่มีตัวไม่มีตนจะมีอะไรก็ตามใจแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่พวกเขวก็เมื่อว่างเปล่าก็ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องคิดนึกอะไรเลยไม่ต้องยับยั้งไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยก็เป็นสุญญตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นเมื่ออาตมาพูดว่าคำสอนเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องเพื่อจะดับเสียถึงความทุกข์เนี่ยมันหมายความว่าเป็นคำสอนที่ได้กล่าวว่าอย่างถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องไม่มีที่อุตริหรือเฉหรือเขวหรือนอกรีดออกไปทีนี้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เราลองมองดูว่าไอ้ลัทธิคำสอนนี่มันมาจากอะไรก็เห็นได้ชัดๆง่ายๆว่าไอ้ลัทธิคำสอนหรือทิฏฐิที่ถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นมันต้องมาจากไอ้ปัญญามาจากสัมมาทิฏฐิมาจากญาณทัศนะของผู้ที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงฉันบอกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนมันก็เนื่องมาจากมีสัมมาทิฏฐิมีวิปัสสนาญาณมีปัญญาที่ถูกต้องเห็นความที่ทุกสิ่งเป็นเพียงของชั่วขณะชั่วขณะแล้วก็แบ่งแยกออกไปได้จนว่างไปไม่มีตัวตนอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วมาจากปัญญาทีนี้ที่มันแขวไปมันเพราะจิตใจมันประกอบอยู่ในมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิเข้ามาแทรกแซงเข้ามาชักจูงให้แขวไปนิดหนึ่งว่าเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็จะไม่รับผิดชอบอะไรนี่ทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปอย่างนี้มันเริ่มมีมิจฉาทิฏฐิแทรกแซงเข้ามาเป็นกิเลสที่เขาอยากจะทำอะไรตามกิเลสก็มีข้อแก้ตัวว่าไม่มีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรับผิดชอบนี่เรียกว่าคำสอนที่มันเควเป็นอย่างมันมีมิจฉาทิฏฐิเข้ามาแทรกแซงและชักจูงทีนี้ถ้ามันเป็นคำสอนที่ผิดเลยไม่ใช่เพียงแต่เขวอย่างนี้มันก็มาจากอวิชชาเต็มตัวอวิชชาเป็นพื้นฐานไม่รู้ตามที่เป็นจริงแม้แต่สิ่งเดียวนั่นขอสังเกตดูให้ดีว่าที่ถูกต้องก็มีอยู่ที่เขวก็มีอยู่แล้วที่ผิดเลยผิดหมดเลยนี่ก็มีอยู่นั่นถ้ามาจากปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็จะมีผลเป็นการดับทุกข์ได้จริงทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นนี่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแทรกเข้ามามันดับทุกข์ไม่ได้มันรู้กันได้ตรงนี้แล้วมันมีแต่จะเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกันมากขึ้นเท่านั้นเองทีนี้เพื่อให้แน่นอนยิ่งขึ้นไปอีกเราก็มองดูต่อไปอีกถึงประโยชน์ของคำสอนนี้ไปมองดูให้ยิ่งขึ้นไปหรือว่าจะเอาเป็นกลางๆว่ามันมีผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ได้ถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็เป็นไปเพื่อขจัดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราในวันหนึ่งวันหนึ่งในชีวิตประจำวันวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยได้แล้วมันก็มุ่งหมายที่จะให้เป็นอย่างนั้นด้วย
รวมความว่ามันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์แล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานในที่สุดดับทุกข์สุดยอดก็คือนิพพานนั่นเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเรื่องสุญญตาเรื่องว่างจากตัวตนเรื่องคณิกวาสของต่างๆประกอบอยู่ชั่วขณะเหล่านี้ทั้งหมดนี่มันเพื่อให้เรามีจิตใจฉลาดเข้าใจธรรมชาติถูกต้องแล้วก็ไม่ไปมัวหลงที่จะรักไอ้สิ่งที่มันชวนให้รักหรือว่าจะเกลียดสิ่งที่มันชวนให้เกลียดหรือมันไปกลัวไอ้สิ่งที่ชวนให้กลัวหรือมันไปเศร้าหรือมันไปหดหู่อะไรก็ตามซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันนี่เมื่อคนอื่นเขามองไม่เห็นเขาก็โทษผีโทษสางโทษเทวดาโทษโชคโทษเคราะห์โทษอะไรต่างๆแต่พุทธบริษัทมีปัญญามีดวงตามองเห็นมันก็โทษในความโง่ที่ไม่เข้าใจในความจริงของธรรมชาติตามที่ได้สอนไว้อย่างนี้มันจึงไปมีความทุกข์ที่เราจะดับทุกข์เราก็ต้องมีต้องหมดความโง่ชนิดนั้นนั้นถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็เป็นเครื่องแสดงอยู่ในตัวว่าดับทุกข์เป็นไปเพื่อดับทุกข์ถ้าไม่ดับทุกข์ก็ไม่ถูกต้องนั้นอย่าไปเอาผีสางเทวดาอะไรมาเกี่ยวข้องทําเป็นทุกข์โดยถือหรือเชื่อลงไปว่ามันทําผิดแล้วมันทําผิดต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในเรื่องเหล่านี้แล้วเรื่องไม่ใช่ตัวตนเรื่องชั่วขณะเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราทำเสียใหม่คิดเสียใหม่แก้ไขเสียใหม่มันถูกต้องอย่ามีความทุกข์เนี่ยคำสอนที่ถูกต้องมันก็มีประโยชน์เพื่อดับทุกข์อย่างนี้ที่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันเควอย่างมันผิดอย่างที่ว่าแล้วอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็มีผลเพื่อให้โง่ต่อไปอีกให้โง่มากยิ่งขึ้นไปอีกให้เวียนว่ายอยู่ในความเป็นอย่างนี้มากนานออกมาอีกนี่ดูให้ดีว่าทำไมเราจึงขจัดปัญหาที่เป็นความทุกข์ในอกในใจออกไปไม่ได้ยังมีอยู่เท่าเดิมนี่ก็เพราะว่าเราขจัดไอ้มิจฉาทิฏฐิส่วนนี้ออกไปไม่ได้เรามัวแต่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเรื่องเที่ยงเรื่องอะไรอยู่ด้วยไปมันก็โง่ต่อไปหรือโง่ยิ่งขึ้นหรือเวียนว่ายต่อไปคือซ้ำๆซากๆปีที่แล้วอย่างไรปีที่นี้ก็ยังเป็นก็ยังเป็นอย่างนั้นยังมีปัญหาเรื่องไอ้จิตใจหม่นหมองอยู่อย่างนั้นงั้นเราจะต้องรู้ไอ้คำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักที่บอกว่าเป็นอนัตตาหรือเป็นของชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะหรือว่าเป็นของที่แบ่งแยกออกเป็นส่วนย่อยๆย่อยๆได้ไปเรื่อยๆจนว่างไปในที่สุดถ้ามองเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันก็รักใครไม่ได้เกลียดใครไม่ได้กลัวอะไรก็ไม่ได้หรือหมุนมองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะทีนี้ก็อยากจะบอกต่อไปว่าเมื่อเราต้องการผลของคำสอนเรื่องอนัตตาเป็นต้นนี่มันต้องมีการปฏิบัติด้วยเพียงจะฟังอาตมาพูดที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นมันไม่สำเร็จประโยชน์มันต้องเอาไปปฏิบัติคือระวังอย่าให้ไอ้มิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นที่ผิดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้คืออย่าเปิดโอกาสให้ความเห็นผิดๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้เราต้องเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องจนในความคิดโง่ๆเคล้าๆผิดๆนั้นมันไม่เกิดได้มันไม่มีโอกาสจะเกิดได้เพราะเรามีสติอยู่แต่ในความถูกต้องนั้นความถูกต้องก็ไม่มีอะไรอีกนอกจากหัวข้อที่ได้ออกชื่อมาแล้วว่าทุกอย่างเป็นของชั่วขณะชั่วขณะทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเรื่อยทุกอย่างแบ่งแยกออกไปได้เรื่อยจนว่างไปไม่มีตัวตนนี่เรียกว่าความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราก็มีสติอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องอย่างนี้จนไม่ให้โอกาสแก่ความหลงผิดเกิดขึ้นในใจได้นี่คือตัวการปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้และมีอยู่แต่เท่านี้มีสติสัมปชัญญะชนิดที่ว่าไม่เผลอให้เกิดความเข้าใจผิดหลงผิดมิจฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาให้อยู่แต่กับสัมมาทิฏฐิอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่าดำรงชีวิตชอบและมีการเป็นอยู่ชอบชนิดที่จะทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์เนี่ยคำนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าถ้าอยู่กันโดยชอบซ้ายโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่อยู่กันโดยชอบนี่คืออยู่โดยสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าให้เกิดมิจฉาทิฏฐิฝ่ายตรงกันข้ามเช่นคณิกวาทเกิดความเห็นคิดรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นตัวกูของกูเป็นก้อนเป็นตนนี่หรือว่าเกิดมิจฉาทิฏฐิสัตตวาทเป็นตัวเป็นตนที่ยืดยาวยืนนานถาวรไม่สิ้นสุดไปเลยถ้ามิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ครอบงำแล้วมันก็จะเฉออกนอกทางจนกระทั่งผิดทางเรียกว่าเป็นอยู่ไม่ชอบแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดพระอรหันต์ขึ้นในโลกขอให้ระวังกันเพียงอย่างเดียวว่าให้เป็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยอย่างถูกต้องคือไม่มีเผลอให้เกิดความโง่เกิดมิจฉาทิฏฐิหรือความโง่ขึ้นมาในใจจนเกิดความเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูถ้าจะแยกเป็นข้อปฏิบัติที่ละเอียดออกไปก็คืออริยมรรคมีองค์8เรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่ก็เคยพูดเคยอธิบายกันมามากมายแล้วในตำรับตำราก็มีไปหาอ่านดูได้รวมความว่าให้เป็นอยู่ชอบหรือเป็นอยู่อย่างถูกต้อง8ประการคือถูกต้องของความคิดเห็นอย่างที่ว่านี่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มีความคิดเห็นด้วยความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ก่อนเรียกว่าความถูกต้องของความคิดเห็นแล้วก็มีความถูกต้องของการปรารถนาแล้วก็มีการถูกต้องของการพูดจามีการถูกต้องของการทำการงานมีการถูกต้องของการเลี้ยงชีวิตมีความถูกต้องของความเพียรความภาคเพียรมีความถูกต้องของสติที่ระลึกประจำอยู่ในใจมีความถูกต้องของสมาธิคือกำลังใจหรือจิตที่มันปักแน่นลงไปอย่างไรมันต้องเป็นการถูกต้องด้วยถ้าใครอยู่ด้วยอาการที่ถูกต้องครบ8องค์อย่างนี้ก็เรียกว่าเวลานั้นนะมันเป็นสมาธิทิฏฐิไปหมดคือเป็นพวกที่มองเห็นความเป็นของชั่วขณะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่ตลอดเวลาและความเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ตรงกันข้ามก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่จุไม่มีเนื้อที่ให้เข้ามาเพราะฉะนั้นในจิตใจของเราจึงเต็มไปด้วยความถูกต้อง8ประการทีนี้ถ้าจะพูดอย่างอื่นก็พูดได้คือว่าเราเป็นอยู่โดยวิธีที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอนี่มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาว่าทุกอย่างไม่ว่าอะไรไม่ควรไปยึดมั่นคือไม่ควรไปสำคัญมั่นหมายเขาว่ามันเป็นตัวเราหรือเป็นของเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วร่างกายและจิตใจนี่ก็ไม่มีความทุกข์เลยไม่ต้องมีตัวเราขึ้นมาก็ไม่มีความทุกข์เลยจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นนิดมันก็เรื่องเดียวกันพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิดมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วเวลานั้นมันก็มีความถูกต้อง8ประการอยู่ในตัวมันเองทีนี้ทั้งหมดนี่ทั้งหมดที่พูดกันยืดยาวนี่อยากจะสรุปสั้นๆว่าเดี๋ยวนี้มีอายุยาวมาพอสมควรแล้วเห็นสิ่งต่างๆพอสมควรแล้วก็รู้สึกขึ้นมาได้เองว่าไม่มีอะไรที่น่าไปหลงกับมันนี่มันเป็นคำพูดเหมือนกับพูดเล่นแต่มันกลายเป็นคำพูดที่จริงที่สุดมีประโยชน์ที่สุดก็ไม่มีอะไรเลยที่น่าจะไปหลงกับมันคำว่าไม่มีอะไรเลยนี่มันทุกอย่างเลย
จะเป็นวัตถุสิ่งของหรือจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาแม้แต่ความดีแม้แต่บุญกุศลพูดอย่างนี้ฟังไม่ถูกจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่รู้สึกตัวความดีก็เป็นของดีบุญกุศลก็เป็นบุญกุศลแน่นอนแต่อย่าไปหลงกับมันอย่าไปหลงกับมันแม้ในสิ่งที่เรียกความดีหรือบุญกุศลเนี่ยอย่าไปหลงกับมันความดีมีอยู่อย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำความดีแล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์เรียกว่าความสุขแม้ความสุขนี้ก็อย่าไปหลงกับมันก็เรียกว่าไม่ไปหลงในอะไรหมดไม่ไปหลงยึดมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวตนหรือของตนแม้แต่ประการเดียวเรียกว่าไม่มีอะไรที่น่าไปหลงเดี๋ยวนี้เรายังหลงอยู่ทุกอย่างไปหลงมันทุกอย่างแม้แต่สิ่งของก็หลงเกียรติยศชื่อเสียงก็หลงอะไรก็หลงมันโง่ไปรักอะไรข้าวมันก็หลงในสิ่งนั้นหรือมันไปเกลียดอะไรข้าวมันก็ไปหลงเกลียดในสิ่งนั้นเดี๋ยวหลงรักเดี๋ยวหลงเกลียดเดี๋ยวไปหลงกลัวเดี๋ยวไปหลงในโกรธแล้วก็ขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้นั่นผลของความรู้ที่ถูกต้องทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมันก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงที่เกิดขึ้นมาในใจว่าไม่มีอะไรที่น่าไปหลงพูดให้ชัดออกไปหน่อยว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นน่าเอาคือของที่น่ารักน่าพอใจน่าเป็นก็คือเป็นนั่นเป็นนี่อย่างที่เขาว่าดีมีเกียรติหรือรู้ราหรืออะไรก็ตามนี่ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นมันล้วนแต่เป็นของชั่วขณะไม่ใช่ตัวตนเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วพอไปยึดมั่นถือมั่นไปเอาไปเป็นข้ามันมีความทุกข์ทันทีนั่นว่าอย่าไปเอาไปเป็นกับมันแต่ถ้าจะต้องทำไปอย่างไรก็จงทำไปอย่างนั้นเกิดมาเป็นคนก็ทำไปตามหน้าที่ของคนเกิดมาเป็นพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ไปตามหน้าที่ของพ่อแม่อย่าไปหลงในความเป็นพ่อแม่เกิดมาเป็นลูกเป็นอะไรก็ทำหน้าที่ของลูกให้ดีอย่าไปหลงในความเป็นลูกจะไปเรียกร้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความหลงนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เป็นให้มันถูกต้องคือไม่หลงเป็นชาวนาเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการก็ตั้งเป็นเทวดาถ้าเป็นได้ก็อย่าไปหลงในความเป็นอะไรของตัวนี่ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นนี่มันก็จะเกิดความรู้สึกสรุปขึ้นมาสั้นๆตัดปัดออกไปทั้งหมดว่าพอกันทีไอ้เรื่องบ้าเนี่ยพอกันทีเรื่องหลงนี่มันพอกันทีท่านในแจ้งใครเกิดความรู้สึกว่าพอกันทีโว้ยแล้วก็เป็นทีแน่นอนว่าเขาได้รู้หลักซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เรียกว่าวาดอะไรเนี่ยเช่นคณิตก็วาดก็ว่าทุกอย่างชั่วขณะวิพัฒนวาดก็ทุกอย่างแบ่งออกไว้ได้เป็นซอยละเอียดออกไปจนว่างไปในที่สุดอนัตตวาดก็ไม่ใช่ตัวตนอนิจจวาดก็คือไม่ใช่ของเที่ยงนี่พอเห็นในเหล่านี้แล้วมันจะสะอึกหรือว่ามันจะหยุดชะงักมันจะบอกปฏิเสธว่าพอกันทีโว้ยเป็นผลของการรู้คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานี่ก็อยากจะพูดต่อไปเลยในคราวเดียวกันว่าคนพวกไหนที่ควรจะทำอย่างนี้ก็ตอบได้ทันทีว่าทุกพวกเลยจะเรียกว่าคนหรือมันคล้ายกับคนมันก็ทุกพวกเลยมนุษย์ก็ทุกพวกมนุษย์ที่เป็นคฤหัสถ์ก็ต้องทำความรู้สึกในข้อนี้มนุษย์ที่เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็ต้องทำในความรู้สึกข้อนี้น่าจะทำไม่เท่ากันหรือระดับเดียวกันมันก็ต้องทำในข้อนี้ข้อที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยชั่วขณะนี่ให้เกิดความเห็นแจ้งขึ้นมาท่านคฤหัสถ์บางคนเห็นว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องปรมัตถ์เป็นเรื่องชั้นสูงเป็นเรื่องอะไรเอาก็ไม่ใช่เรื่องของคนชาวบ้านอย่างนี้ยังเข้าใจผิดไอ้ความรู้เหล่านี้มันคือตัวพุทธศาสนาตัวแท้ของพุทธศาสนาตัวแท้พุทธศาสนามีไว้เพื่อดับความทุกข์
ราะฉะนั้นที่ไหนใครมีความทุกข์ใครมีความทุกข์แล้วคนนั้นต้องมีพุทธศาสนามีพวกชาวบ้านมีความทุกข์มากกว่าพวกบรรพชิตนะท่านชาวบ้านนั่นแหละยิ่งต้องการในธรรมะที่จะดับทุกข์ท่านจงได้สนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกในที่นี้ว่าวิพัชวาทหรือคณิกวาทที่ได้เรียกแปลกออกไปอันนี้ก็เพื่อให้มันละเอียดออกไปถ้าพูดว่าไม่ใช่ตนเฉยๆมันยังฟังยากอนัตตาไม่ใช่ตนอันนี้ยังฟังยากก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบ่งแยกได้คือเป็นวิพัชชะเป็นสิ่งที่แบ่งแยกได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนเพราะมันเป็นสิ่งที่แบ่งแยกได้แล้วมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นคณิกะคือของชั่วขณะ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 แล้วมันจะเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรความทุกข์มันเกิดมาจากความโง่ว่าเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนถ้าคารวะเป็นทุกข์คารวะก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้สำหรับพระนั่นมันก็เหมือนกันแต่ว่าผิดกันหน่อยตรงที่ว่าพระนั่นมีโอกาสที่จะปฏิบัติเร็วๆปฏิบัติมากๆปฏิบัติเร็วๆคารวะนั่นลำบากยุ่งยากอยู่ด้วยของอย่างอื่นบางอย่างก็ไปช้าๆแต่แล้วก็ต้องไปด้วยกันนี่เมื่อถามว่าใครจะเป็นผู้สนใจศึกษาลัทธิข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็บอกทุกคนเลยถ้าเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ทุกคนถ้าเป็นเทวดาก็เทวดาทุกคนเทวดาชั้นกามาวจรเทวดาชั้นพรหมชั้นไหนก็ตามใจแกยังมีความทุกข์อยู่ทั้งนั้นเพราะแกมีตัวมีตนอยู่ทั้งนั้นแกก็ต้องศึกษาเหมือนกับมนุษย์ไม่ดีไปกว่ามนุษย์ก็ยังจะเสียเปรียบมนุษย์ตรงที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความทุกข์มากกว่าเทวดาเทวดามีความสนุกสนานมากก็ลืมตัวมากเตลิดเปิดเปิงไปได้มากมันก็ยิ่งมีความทุกข์มากนี่เสียเปรียบมนุษย์มนุษย์นี่เขามักจะถือกันว่ามีความสุขกับความทุกข์ก้ำกึ่งกันพอจะก้ำกึ่งกันมันก็เป็นโอกาสดีที่จะรู้ความจริงได้ง่ายส่วนเทวดานั้นมีแต่ความสุขสนุกสนานมากความทุกข์แทบไม่ปรากฏทั้งที่มีความทุกข์แต่ก็จะแทบจะไม่ปรากฏนั่นจึงลืมตัวมากเทวดาก็ต้องตายเทวดาก็ต้องมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเทวดาก็ร้องไห้เป็นเทวดาก็มีกิเลสมันก็มีความทุกข์อย่างเดียวกันแต่ว่ามันมีบุญเขาเรียกว่ามีบุญตรงที่มีโอกาสให้สนุกสนานเสียมากกว่าให้ลืมตัวยิ่งขึ้นไปเราตอบได้อย่างกว้างสุดว่าสัตว์ทุกชนิดที่มีปัญญารู้นึกรู้คิดได้และจำเป็นที่จะต้องศึกษาลัทธิเหล่านี้วิพัชวาทคณิกวาทอนัตตวาทอนิจจวาทแล้วแต่จะเรียกแต่รวมความแล้วก็คือไอ้ความจริงที่บอกให้เห็นว่าไม่ควรจะไปหลงนั่นแล้วทีนี้ก็พูดต่อเลยไปว่าที่ไหนกันจะไปรู้ไปดูไปเรียนไปปฏิบัติที่ไหนกันหรือว่ากฎเกณฑ์เรื่องนี้มันใช้ได้ในที่ไหนใช้ไม่ได้ในที่ไหนนี่ก็เขาตอบว่ากฎเกณฑ์เรื่องนี้ธรรมะข้อนี้ใช้ได้หรือต้องใช้ทั่วไปในที่ทุกหนทุกแห่งแล้วแต่มนุษย์จะรู้จักว่ามันมีอะไรอยู่ที่ไหนพูดภาษาวัดภาษาศาสนาเขาว่าทั่วไปทุกโลกธาตุกี่หมื่นโลกธาตุก็ตามใจทุกๆโลกธาตุจะต้องปฏิบัติกฎเกณฑ์ข้อนี้จะต้องรู้กฎเกณฑ์ข้อนี้ก่อนแล้วปฏิบัติกฎเกณฑ์ข้อนี้ไม่ยกเว้นนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่มนุษย์ในโลกนี้หรือโลกธาตุนี้สัตว์ทั้งหลายอื่นในโลกธาตุอื่นที่มีสติปัญญาคิดนึกได้แล้วก็ต้องรู้กฎเกณฑ์ข้อนี้ปฏิบัติกฎเกณฑ์ข้อนี้ทั้งนี้เพราะว่านี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท่านธรรมชาติมีอาณาเขตไปถึงไหนกฎเกณฑ์ของธรรมะนี่ก็ไปถึงนั่นเป็นกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ที่มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท่านธรรมชาติมีอยู่ที่ไหนไอ้กฎเกณฑ์อันนี้มีอยู่ที่นั่นเป็นนั้นว่าไม่ยกเว้นที่ไหนจะในสัตว์นรกหรือว่าในมนุษย์หรือว่าในสวรรค์หรือในชั้นไหนก็ตาม
ไม่ว่าที่ไหนจะต้องรู้ข้อนี้และปฏิบัติข้อนี้ไม่อย่างนั้นจะเป็นทุกข์ที่ก็สุดท้ายจะถามว่าเมื่อไรกันบอกว่าตลอดกาลเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันอย่าไปหาทางออกเรื่องเวลาว่าบางยุคบางสมัยก็ไม่ต้องเพราะเราธรรมะนั้นไม่เกี่ยวกับเวลาที่นี้สำหรับมนุษย์นั่นถ้าปราศจากธรรมะเมื่อไรแล้วก็เป็นมีเรื่องของความทุกข์เมื่อนั้นเมื่อนั้นเธอไม่ยกเว้นไม่เกี่ยวกับเวลาแต่นี่เราพูดให้มันชัดหน่อยว่าเมื่อมีปัญหาหรือความทุกข์เกิดขึ้นนะถ้าเวลาอื่นไม่ต้องการถ้าท่านทั้งหลายไม่ต้องการธรรมะในเวลาอื่นก็จำเป็นจะต้องการธรรมะในเวลาที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นหรือมันมีปัญหาเกิดขึ้นในจิตในใจนี่เราต้องมีความรู้ข้อนี้มาช่วยทันเวลาและให้ถูกต้องด้วยมันมีอยู่สองคำที่จะต้องจำให้ดีเพราะความรู้นี้ต้องมาอย่างถูกต้องด้วยและต้องมาทันเวลาด้วยเมื่อเรามีความทุกข์นั่นมันต้องมาทันเวลาสำหรับจะแก้ความทุกข์นั้นนั่นมาถูกต้องจึงจะแก้ความทุกข์นั้นได้ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อมีความทุกข์หรือมีปัญหาทางจิตทางวิญญาณเกิดขึ้นซึ่งเป็นความทุกข์ก็ต้องมีไอ้ความรู้เรื่องวิพัชวาทคณิกวาทอนัตตวาทอันนี้มาให้ถูกต้องก็ทันเวลาก็จะดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าเวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นทีนี้ยังมีเวลาที่เราอยู่สบายไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ยังจะต้องเอาไอ้ความรู้ที่ว่านั้นมาอบรมให้มันแก่กล้ายิ่งขึ้นความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องวิพัชวาทอนิคณิกวาทเนี่ยมาอบรมให้แก่กล้าให้แก่กล้ายิ่งขึ้นแก่กล้าในที่นี้ก็หมายความว่าเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นอยู่ในอำนาจอยู่ในกำมือของเรามากขึ้นจนกระทั่งเป็นคู่มืออยู่กับมือไม่เคยห่างไปจากมือนี่เรียกว่าตามปกตินั่นจะต้องอบรมความรู้นี้ให้มันแก่กล้ายิ่งขึ้นทุกทีถ้าพอมีปัญหาเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ใช้ความรู้นี้ให้ถูกต้องและให้ทันแก่เวลาเนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหลักธรรมะที่กล่าวมาแล้วว่าท่านจะต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงตัวธรรมะนั้นตัวคำสอนนั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเราเรียกไอ้คำสอนนั้นว่าวิพัชวาทคณิกวาทเป็นต้นวาทคือวาทะนะวาทะแปลว่าคำพูดวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทแปลว่าวาทะที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแบ่งแยกออกไปได้ละเอียดออกไปละเอียดออกไปจนว่างไปในที่สุดคณิกวาทนิวาทะบอกว่าทุกอย่างประกอบอยู่ในขณะเท่านั้นไม่ใช่ถาวรอย่างยืนที่คำว่าวาทะเพื่อนคำว่าวาทะบางคนอาจจะฉงนคำว่าวาทะนี่เป็นภาษาบาลีเป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมที่ใช้ในภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตในสมัยโบราณกาลเขายกเอาคำว่าวาทะหรือคำพูดขึ้นมาใช้เช่นเดียวกับที่พวกฝรั่งสมัยปัจจุบันนี้ใช้คำว่า ism นั่นแปลว่าลัทธิหรือความคิดหรือความเห็นหรือการกระทำอะไรที่มันยืนยันลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตรงกับคำว่าวาทะในที่นี้แม้จะมีชื่อเรียกว่าวาทะแต่ตัวจริงมันไม่ใช่คำพูดตัวจริงมันเป็นลัทธิหรือความรู้สึกที่มีอยู่ในใจแล้วหลั่งออกมาทางปากแสดงออกมาทางคำพูดบางคนไปเคลาว่ามันเป็นแต่วาทะแล้วมันจะทำอะไรได้ที่จริงคำว่าวาทะนี่มันไม่ได้หมายถึงคำพูดมันหมายถึงไอ้ความรู้สึกคิดนึกที่เป็นเหตุให้พูดออกมาหรือแสดงออกมาทางคำพูดเป็นของแปลกหูสำหรับท่านทั้งหลาย
แต่ไม่แปลกหูสำหรับนักศึกษาที่เขาได้ยินกันจนชินในคำว่าวาทะหรือว่าซึ่งอิสเซนนี่ขอให้เข้าใจดีๆว่าไอ้วาทะไอ้คณิกวาทะหรือวาดเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดมันเป็นลัทธิที่ฝังอยู่ในใจแล้วแสดงออกมาทางคำพูดที่นอกจากก็ยิ่งไปกว่าที่มันจะไม่เป็นเพียงคำพูดนะมันยังเป็นในความรู้สึกที่เกิดอยู่เองในตัวของท่านทั้งหลายโดยสามัญสำนึกโดยสัญชาตญาณก็มีท่านทั้งหลายจะต้องนึกถึงคนทุกคนรวมทั้งตัวเองด้วยว่าแต่ละคนแต่ละคนนะมันมีความรู้สึกอะไรซึ่งเป็นความรู้สึกเด็ดขาดของตนซึ่งตนคิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นถืออย่างนั้นถ้าพูดก็พูดอย่างนั้นไม่มีพูดอย่างอื่นเนี่ยไอ้วาดอย่างนี้มันมีอยู่ในกันทุกคนมันมีอยู่แต่ว่าจะมีไปในทางถูกหรือในทางผิดและโดยมากก็มีไปในทางผิดคือให้เป็นทุกข์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้อยากจะชี้ในข้อที่ว่าตามปกติมันมีอยู่แก่คนทุกคนในคนทุกคนแล้วมันเกิดเองเพราะเราเกิดมาจากท้องแม่ไอ้ยิบซึมหรือวาทะเนี่ยมันเริ่มลงเริ่มก่อตัวตั้งรกตั้งรากลงรากลงฐานขึ้นมาเรื่อยจนพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันก็มีเต็มที่ของมันเป็นรูปอย่างหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าอิสุมหรือวาทะของบุคคลผู้นั้นซึ่งเขาพร้อมที่จะพูดออกมาเสมอแล้วก็ถือเป็นหลักแน่นแฟ้นในใจอยู่เสมอและนี่เป็นไปได้โดยสามัญสำนึกคือก็นึกเอาเองได้ตามที่สิ่งแวดล้อมมันแวดล้อมเขาอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดมาเขาก็ปรุงในรูปไอ้ทิฏฐิความคิดเห็นนี่ขึ้นมาได้เองเป็นของเขาแล้วที่มันจะที่ยิ่งไปกว่านั้นมันก็มาได้จากสัญชาตญาณอย่างสัตว์ทั้งหลายมีสัญชาตญาณที่อย่างต่ำก็อย่างของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ติดมาถึงความเป็นมนุษย์ความรู้สึกของมนุษย์ระดับต่ำที่สุดเป็นเรื่องของสัญชาตญาณต้องการกินอาหารต้องการสืบพันธุ์ต้องการเกียรติยศต้องการดีต้องการเด่นต้องการยกหูชูหางอันนี้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณมันก็มีมากพออยู่แล้วที่สัญชาตญาณถูกการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามสติปัญญาที่อบรมขึ้นมามันก็เปลี่ยนรูปไปบ้างก็มาอยู่เป็นหลักลัทธิสำเร็จรูปประจำตัวบุคคลนั้นเรียกว่าวาทะหรือว่าอิสซึมสำหรับบุคคลนั้นแล้วก็มีอยู่ทุกคนนี่มันตั้งต้นขึ้นมาจากสัญชาตญาณและสามัญสำนึกที่แวดล้อมเราอยู่ตั้งแต่อ่อนแต่ออกนี่ชั้นหนึ่งก่อนทีนี้มันก็ค่อยเจริญขึ้นตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมคำว่าเจริญขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่แวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษาคำว่าสิ่งแวดล้อมมีความหมายมากมีความสำคัญมากไอ้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนหัวใจเราเคยเป็นอย่างหนึ่งมีอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะสิ่งแวดล้อมมันค่อยๆแวดล้อมค่อยๆแวดล้อมจนกลายเป็นคนละคนไปก็ได้ที่จะยิ่งเป็นการศึกษายิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ร้ายกาจมากจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างไรได้แรงที่สุดเร็วที่สุดการศึกษานี่ถูกก็มีผิดก็มีเป็นไปเพื่อทุกข์แต่ไม่รู้สึกตัวก็มีอย่างเรามานั่งประชุมกันที่นี่ฟังเรื่องนี้ก็เป็นการศึกษาด้วยเหมือนกันถ้ามันมีความเข้าใจมันก็มีอิทธิพลมากเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ไปตามทางของความดับทุกข์ได้ถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่มีอะไรถ้าเข้าใจผิดมันก็มีผลร้ายเกิดขึ้นท่านก็ถือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าวาดหรือวาทะหรืออิสเซนนี่มีแก่คนทุกคนอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ต้องรู้สึกตัวก็ได้รู้สึกแต่ว่าจะใช่มันอย่างไรจะส่งมันออกไปอย่างไรจะแบ่งกันอย่างไรเท่านั้นนั่นอย่าได้เห็นว่าอย่าได้เข้าใจไปว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับเรามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่แท้มันสิงอยู่ในดวงจิตในวิญญาณของเราตั้งแต่อ่อนแต่ออกเรื่อยมานั้นคนคนหนึ่งมีความคิดเห็นอย่างไรเป็น
เป็นหลักแล้วคนนั้นน่ะมีวาทะว่าอย่างนั้นมีอิทธิพลของเขาว่าอย่างนั้นนั่นน่ะคือบุคลิกภาพของเขาคือความเป็นอย่างนั้นนั้นเรามีหน้าที่จะเพียงว่าจะควบคุมมันให้ไปในทางถูกหรือแก้ไขมันให้เป็นไปในทางถูกยิ่งกันทุกทีให้ดูอีกทีหนึ่งไอ้สิ่งที่เราวาทะหรืออิทธิพลนี่มันเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดเหมือนพระเจ้าทีเดียวก็ว่าได้ทุกคนมีความเชื่อตัวเองความเชื่อของตัวนั้นจริงและถูกนั่นก็บูชาความเชื่อของตัวเองความคิดเห็นของตัวเองนี่คือวาทะหรืออิทธิพลของบุคคลนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับพระเจ้าสำหรับบุคคลนั้นเพราะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่มีอำนาจในการที่จะบันดาลชะตาบันดาลชีวิตบันดาลโชคชะตาของชีวิตของบุคคลนั้นทั้งที่เกี่ยวกับตัวเขาและทั้งที่เกี่ยวกับสังคมลัทธิความคิดเห็นประจำตัวเขาคือวาทะหรืออิสซัมของเขานั่นแหละเป็นพระเจ้าผู้สร้างตัวเขาแล้วเขาจะเป็นไปตามอำนาจของวาทะอันนั้นชีวิตของเขาจะเป็นไปตามนั้นนั่นเขาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตามเรื่องของเขาแล้วเขาจะปล่อยทำให้สังคมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็เพราะไอ้เรื่องนี้ของเขาจึงถือมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่จะบันดาลชีวิตของคนทุกคนในวาทะนี่คนเราทำอะไรไปตามไอ้วาทะของตัวนั้นขอให้จำไว้อิทธิพลของตัวมีอยู่อย่างไรวาทะของตัวมีอยู่อย่างไรคนนั้นจะทำไปอย่างนั้นทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วมันเป็นสิ่งที่จะให้คนเรายกหูชูหางหรือว่าจะทำคนเราอ่อนน้อมถ่อมตัวมันก็คืออิทธิพลอันนี้คือวาทะอันนี้นั่นบางคนยกหูชูหางหรือบางเวลายกหูชูหางบางเวลาก็อ่อนน้อมถ่อมตัวในเรื่องยกหูชูหางกับเรื่องอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือเรื่องที่จะทำให้เกิดเรื่องร้ายหรือเรื่องดีได้นั่นไปเข้าใจมันให้ดีๆไปจัดการกับมันให้ดีๆที่ดูต่อไปอีกก็จะมองเห็นได้ว่าไอ้วาทะเนี่ยคือตัวลัทธิหรือเป็นต้นกำเนิดของลัทธิต่างๆจะเป็นลัทธิปรัชญาหรือลัทธิศาสนาอะไรก็ตามไอ้วาทะหรืออิสลามของบุคคลนั้นประจำตัวบุคคลนั้นมันจะสร้างศาสนาสร้างลัทธิขึ้นมาสำหรับเขาแล้วทีนี้ถ้าเผอิญหลายๆคนมันตรงกันมากๆคนก็รวมเข้าเป็นลัทธิที่มีผู้ถือมากมีผู้นับถือมากจะมากกว่านั้นไปก็มากลายเป็นศาสนาซึ่งมีคนนับถือมากออกไปอีกนั่นสิ่งที่เรียกว่าวาทะนี่มันเลยไม่ใช่ของเล็กๆนะเช่นพุทธศาสนาก็เป็นวาทะอันหนึ่งสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เราพูดมาแล้วมันเป็นตัวลัทธิหรือเป็นตัวกำเนิดของลัทธิต่างๆด้วยเพราะกันนั้นก็เป็นกำเนิดของสิ่งอื่นที่มันเกี่ยวเนื่องกันอิสลามนี่มันเป็นต้นกำเนิดของการเสียสละหรือไม่เสียสละก็ได้เริ่มเป็นต้นเหตุให้เกิดบ้าเลือดขึ้นมาไม่ยอมบ้าเลือดยอมตายอะไรขึ้นมาก็ได้อย่ามองข้ามไปเสียอย่ามองไกลเตลิดเปิดเปิงจนไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่อันหนึ่งร้ายกาจที่สุดสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเรานี่ทำอะไรก็ได้สุภาพอ่อนโยนก็ได้กระด้างหยาบคายก็ได้บ้าเลือดก็ได้ยอมตายก็ได้เสียสละก็ได้ขี้เหนียวก็ได้อะไรได้ทุกอย่างและทุกเมื่ออย่าทำเล่นกับไอ้เรื่องวาทะเอาละท่านทั้งหลายจะเห็นได้เองทุกคนแล้วว่าทำไมสิ่งนี้จึงถูกเรียกว่าวาทะวาทะแปลว่าคำพูดสิ่งนี้คือสิ่งที่จะดันออกมาข้างนอกเป็นคำพูดหรือว่าคนพูดก็พูดไปตามอำนาจของสิ่งนี้เลยเรียกมันสั้นๆว่าวาทะแต่ไม่ใช่คำพูดหากแต่ว่าเป็นต้นเหตุของคำพูดเป็นที่มาของคำพูดแล้วคำพูดทุกคำก็เพื่อระบายออกหรือแสดงออกซึ่งสิ่งนี้ไอ้วาทะมันแทนในลัทธิความรู้สึกในใจไอ้วจีนี่มันเป็นเพียงคำพูดที่พูดได้ปากตามธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นไอ้วจีเนี่ยก็เป็นไปตามอำนาจของไอ้ความรู้สึกที่มีอยู่ข้างในซึ่งนั่นเรียกว่าวาทะ
คนใดมีวาทะอย่างไรคนนั้นจะพูดอย่างนั้นที่เราได้ยินได้ฟังมากที่สุดก็คือคำว่าอัตวาทะอุปาทานรวมกันเรียกว่าอัตวาทุปาทานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจวาทะว่าตัวตนอัตตะตัวตนวาทะคือวาทะและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแปลตรงกันว่าความยึดมั่นถือมั่นด้วยวาทะว่าตัวตนข้อนี้ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นด้วยคำพูดว่าตัวตนแต่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรู้สึกคิดนึกที่เป็นเหตุให้พูดออกมาว่าตัวตนว่าตัวกูว่าของกูนั่นนะครับจำให้ดีว่าวาทะในกรณีนี้โดยเฉพาะนั้นไม่ใช่หมายถึงคำพูดแต่หมายถึงอะไรที่ลึกที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในที่เป็นเหตุให้พูดแล้วพูดออกมาก็พูดเพื่อสิ่งนั้นแหละเนี่ยเข้าใจคำว่าวาทะหรือคำว่าสมัยใหม่เขาเรียกว่าอิสม์กันไปบ้างอย่างนี้อย่างที่นี้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็อยากจะพูดถึงตัวเรื่องนั้นคือคำว่าวิพัชวาทเป็นต้นตรงนี้ต้องขอโอกาสนิดหน่อยเพื่อจะบอกให้ทราบว่าคำพูดคำเดียวมีความหมายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่าวิพัชวาทวิพัชวาทแปลว่าผู้มีวาทะว่าแบ่งแยกได้วิพัชวาทนี่มีอีกชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกับการแบ่งแยกธรรมหรือสังขารเป็นการแบ่งแยกไว้เพื่อไว้เพื่อความถูกต้องคือถ้าเราไม่พูดอะไรลงไปตายตัวนะเราพูดให้มันดิ้นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิพัชวาทะเหมือนกันเอกังสวาทะนะครับพูดตายตัวทีเดียวลงไปอย่างนี้พอเขาค้านแล้วจนแต้มง่ายหลังอย่างนี้แต่ถ้าเป็นวิพัชวาทะแล้วเขาก็แบ่งแยกไว้ว่าถ้าอย่างนั้นเรียกว่าถูกอย่างนี้เรียกว่าผิดอย่างนี้จึงจะเป็นสุขอย่างนี้จะไม่เป็นสุขอย่างนี้แบ่งไว้อย่างนี้ไม่มีทางจนอย่างนี้ก็เรียกว่าวิพัชวาทะเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นวิพัชวาทีคือท่านไม่ปฏิเสธหรือรับอะไรโดยส่วนเดียวยังมีคนมาถามมาทูลถามท่านว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับคำสอนหรือวาทะของผู้อื่นศาสดาอื่นลัทธิอื่นเขาพูดกันอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นให้ละอย่างนั้นอะไรก็ตามเนี่ยส่วนพระพุทธพระนักโกดมว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบว่าโอ้ยเราไม่พูดว่าไอ้ลัทธิไหนควรปฏิบัติโดยส่วนเดียวหรือว่าลัทธิไหนไม่ควรปฏิบัติโดยส่วนเดียวเราไม่พูดว่าตบะนี้ไม่ควรบำเพ็ญหรือตบะนี้ควรบำเพ็ญโดยส่วนเดียวคือจะไม่พูดอะไรตายตัวไปโดยส่วนเดียวแต่จะพูดว่าถ้าตบะใดหรือการปฏิบัติใดทำลงไปแล้วปฏิบัติลงไปแล้วกุศลเกิดขึ้นอกุศลดับไปอย่างนี้ควรบำเพ็ญนะหรือควรประพฤติถ้าทำลงไปแล้วอกุศลเกิดขึ้นกุศลดับไปอันนี้ไม่ควรทำไม่ควรประพฤตินี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ก็เรียกว่าวิพัชวาทีไม่พูดโดยส่วนเดียวลงไปว่าอะไรควรหรือไม่ควรให้ความหมายไว้เป็นเครื่องตัดสินเราเองนั่นพระพุทธเจ้าจึงข่มขีผู้ที่ควรข่มขียกย่องสรรเสริญบุคคลที่ควรยกย่องสรรเสริญไม่ถือว่าบุคคลควรจะยกย่องหรือควรข่มขีโดยส่วนเดียวพวกที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็เลยพอใจชอบใจทีนี้มันก็ยังมีคำว่าวิพัชวาทีคำหนึ่งอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยคือว่าผู้ที่มีวาทะว่าสังขารธรรมทั้งปวงไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นก้อนไม่เป็นเป็นสิ่งที่แบ่งแยกได้ถ้าพูดว่าสังขารธรรมทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาอันนี้ก็เป็นลัทธิฮินดูเป็นลัทธิอื่นนอกพุทธศาสนานั้นภิกษุในพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทในพุทธศาสนาจะเป็นวิพัชวาทีหมดคือเป็นผู้ที่พูดด้วยความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยสิ่งหลายๆส่วนแบ่งแยกได้ในตำนานมีปรากฏเรื่องนี้เมื่อพระเจ้าอโศกจะทำสังฆายนาครั้งที่3ชำระพุทธศาสนาเนี่ยตอนนั้นศาสนาเสื่อมปนกันยุ่งเพราะว่าคนพวกอื่นลอมบวชเข้ามาเป็นอันมากในพุทธศาสนาพระ
พระพุทธศาสนากำลังเจริญพระเจ้าโศกทรงเติมเนี่ยก็มีคนนอกมาบวชปลอมบวชมามากจนเสียหายเกิดขึ้นแล้วจะจัดการกันยังไงที่จะคัดเอาคนที่ไม่ใช่คนพุทธศาสนาหรือภิกษุในพุทธศาสนาออกไปเนี่ยก็ใช่ไอ้ลัทธิวิพัชวาทหรืออวิพัชวาทก็คือเอาตัวผู้ต้องหาเอาภิกษุองค์หนึ่งซึ่งองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามที่สงสัยว่านี่ปลอมบวชหรือไม่ปลอมบวชนี่มาซักถามข้อนี้ซักถามเกี่ยวกับสังขารเกี่ยวกับคำทั้งปวงเป็นอย่างไรนี่ถ้าคนไหนตอบไปทางเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ของแบ่งแยกหรือชั่วขณะแล้วก็จับศึกเลยคือมันเป็นไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วปลอมเข้ามาที่ถ้าองค์ไหนตอบถูกต้องในเรื่องของวิพัชวาทคณิกวาทอันนี้ก็ให้อยู่รับเอาไว้ให้อยู่เป็นภิกษุในพุทธศาสนาจะทำโดยวิธีนี้จึงสามารถขจัดพวกนอกพุทธศาสนาที่ปลอมบวชเข้ามาในสมัยพระเจ้าโศกนั้นให้ออกไปหมดได้จากพุทธศาสนานี้ก็ถือว่าเป็นการสังขายนาชำระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งขอเข้าใจคำว่าวิพัชวาทนี่ไว้ว่ามันเป็นสองความหมายอยู่หรือหลายความหมายอยู่แต่ความหมายที่สำคัญนี่ก็คือว่าให้มองสังขารทั้งหลายทั้งปวงในฐานะเป็นของที่แบ่งแยกออกไปได้ที่จะมองกันอย่างไรสำหรับพุทธศาสนาที่เป็นวิพัชวาทอันแรกก็มองที่คนคนหนึ่งทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่คนคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็แบ่งแยกออกได้เป็นสองส่วนคือเป็นกายกับใจเนี่ยจะเรียกคนเดียวรุ่นเดียวก้อนเดียวเหมือนก้อนหินก้อนเดียวนี่ไม่ได้ถ้าคนคนหนึ่งต้องมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งเป็นใจอย่างนี้ก็เรียกว่าวิพัชวาททีนี้ดูต่อไปอีกคนหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสามส่วนบ้างแบ่งเป็นร่างกายส่วนหนึ่งแล้วแบ่งเป็นส่วนที่กำลังเป็นจิตคิดนึกอีกส่วนหนึ่งแล้วแบ่งเป็นส่วนที่เป็นความรู้สึกของจิตที่กำลังคิดกำลังนึกอีกส่วนหนึ่งเลยได้เป็นสามส่วนอย่างนี้ก็เรียกว่ารูปส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งเจตสิกส่วนหนึ่งเลยเป็นสามส่วนเมื่อตะกี้เราแบ่งเป็นสองส่วนว่ากายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งนี่ใจเราเอาไปแบ่งเป็นสองส่วนเป็นส่วนจิตกับเป็นส่วนความรู้สึกของจิตก็เลยได้เป็นรวมกันหมดเป็นสามส่วนที่อยากจะแบ่งให้มันมากไปกว่านั้นซึ่งเคยแบ่งเป็นเพียง2ส่วนกายกับใจเนี่ยแบ่งให้มันมากกว่านั้นเป็น5ส่วนเลยเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์5ร่างกายนั่นคือรูปในส่วนใจนั้นแบ่งก็เป็น4ส่วนคือเป็นเวทนาความรู้สึกเกี่ยวกับสุขทุกข์อย่างหนึ่งสัญญาเกี่ยวกับสมปรีดีความรู้สึกตัวความจำอันนี้อย่างหนึ่งแล้วสังขารเป็นความคิดความนึกความรู้สึกคิดนึกของจิตอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวิญญาณคือตัวจิตผู้คิดผู้นึกอีกส่วนหนึ่งมันเลยได้เป็น5ส่วนนั่นทีนี้คนรุ่นเดียวเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนจะว่าเป็นก้อนหรือเป็นคณะได้อย่างไรที่จะแบ่งกันอย่างอื่นบ้างให้เป็น6ส่วนก็เรียกแบ่งโดยให้เป็นแบ่งให้เป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วธาตุอากาศธาตุวิญญาณเลยเป็น6ธาตุคนคนหนึ่งแบ่งได้เป็น6ส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ก็เป็นส่วนร่างกายแล้ววิญญาณธาตุในส่วนจิตใจที่ยังไม่แบ่งออกไปอีกแล้วอากาศธาตุนั่นคือความว่างที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งมันก็รวมอยู่ในร่างกายนี้ด้วยหมายความว่าไอ้กายกับใจนี่ก็ตั้งรากฐานอยู่บนความว่างเป็นธาตุว่างที่มันยังมีทางที่จะแบ่งอย่างอื่นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเอาหน้าที่การงานของอวัยวะเป็นหลักก็เลยแบ่งคนเดียวนี่ออกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะไอ้เนี่ยตัวการเนี่ยตัวร้ายเขาเรียกว่าอินทรีย์นี่แปลว่าตัวร้ายคือตัวร้ายกาจตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ส่วนนี่เรียกว่าอินทรีย์คือตัวร้ายกาจที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดความรู้สึกแล้วคิดแล้วนึกแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงจนเป็นความทุกข์ขึ้นมาในที่สุดทั้งหมดนี้มันอาศัยไอ้ส่วน6ส่วนเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคนรุ่นหนึ่งถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนสำคัญส่วนสำคัญสำคัญ6ส่วนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและในขณะใด
มันได้เสวยอารมณ์อยู่ก็รวบเอาอารมณ์นั่นแหละเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายด้วยเมื่อได้ตาเห็นรูปเมื่อได้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังใจได้คิดนึกรู้สึกนี่ก็อีก6ส่วนข้างนอกเนี่ยเข้าไปรวมอยู่ใน6ส่วนข้างในนั่นเดี๋ยวนี้รูปมันกำลังทำงานอยู่ภายในเกี่ยวกับตาเสียงกำลังทำงานอยู่ภายในเกี่ยวกับหูมันก็ไปประกอบอยู่ในนั้นด้วยเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายก็จะพอเข้าใจได้ตามตัวอย่างที่ยกมานี่ว่าไอ้คนคนหนึ่งนี่อย่าเข้าไปอย่าไปเข้าใจมันเป็นดุ้นเป็นก้อนเหมือนกับหินก้อนหนึ่งที่วางอยู่ตรงนี้มันจะต้องแบ่งได้เป็นส่ว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 นแล้วแบ่งแยกออกไปแบ่งออกเป็นธาตุ6อย่างและธาตุอย่างหนึ่งยังแบ่งได้ไปอีกแบ่งได้ไปอีกแบ่งได้ไปอีกจนมันว่างไปในที่สุดนี่เรียกว่าทางรูปธรรมก็แบ่งได้อย่างนี้ทีนี้ในทางนามธรรมแบ่งในทางนามธรรมหรือทางความหมายในทางวิญญาณก็แบ่งคนเป็นในระยะระยะตามลักษณะที่ตามลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนั้นทำหน้าที่อยู่อย่างไรและมีผลเกิดขึ้นอย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวัฏฏะคือเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากในบางคราวเรานี่อยู่ในสภาพที่ในวิสัยของกิเลสกำลังมีกิเลสเกิดขึ้นในจิตใจนี่ตอนนั้นตัวเราดีสมมติว่าตัวเรานั้นเป็นกิเลสถ้าต่อมาก็เป็นกรรมเป็นการกระทำกรรมเวลาที่เรากระทำกรรมเนี่ยคนคนนี้กลายเป็นคนที่กำลังทำกรรมหรือผู้ทำกรรมอยู่แล้วต่อมาบุคคลนี้กลายเป็นผู้รับผลกรรมรับผลกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เกิดกิเลสอีกเป็นคนกิเลสเป็นของกิเลสหรือเป็นตัวกิเลสอีกวนเวียนอยู่ในเรื่องกิเลสเรื่องกรรมเรื่องวิบากนี่ก็ยังเป็นคนได้ทั้ง3ชนิดนะคนผู้ทำคนผู้มีกิเลสคนผู้ทำกรรมคนผู้รับผลของกรรมแล้วยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนี่เรียกว่ามองดูดีในฝ่ายนามธรรมคนเราก็ยังแบ่งเป็นชนิดได้มากมายหลายชนิดที่นี่ที่ใกล้ไปกว่านั้นในคนเรานี่บางทีบางเวลาบางขณะมันเป็นโลกหรือเป็นความทุกข์บางเวลาบางขณะคนเรานี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือมีกำลังเป็นกิเลสในบางเวลาบางขณะคนเรานี้ก็เป็นความดับทุกข์คือว่างจากกิเลสไม่มีทุกข์สบายดีเย็นดีเย็นอกเย็นใจดีในบางเวลาบางขณะก็เรากำลังพยายามที่จะทำความดับทุกข์เดินไปตามทางความดับทุกข์อย่างนี้ก็มีเรียกโดยอุปมาอุปหาหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโลกบางคราวเราเป็นโลกบางคราวเราเป็นเหตุให้เกิดโลกบางคราวเราเป็นความดับสนิทของโลกบางคราวเราเป็นนี่ทางให้ถึงความดับสนิทของโลกแล้วแต่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรากำลังเป็นทุกข์อยู่นั่งร้องไห้อยู่เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เราเป็นโลกเป็นตัวทุกข์แต่บางคราวเราเป็นผู้ที่มีความโลภมีกิเลสมีตัณหาอุปาทานง่วนอยู่นี่เรียกว่ามันเป็นเหตุให้เกิดโลกที่บางคราวเราก็ไม่มีอะไรไม่มีกิเลสไม่มีอะไรรบกวนยังสบายดีอยู่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนี่มันก็เป็นความดับสนิทของโลกที่ส่วนมากเรากำลังพยายามดิ้นรนค้นคว้าอยู่เพื่อจะดับกิเลสดับความทุกข์อย่างที่อุตส่าห์มานั่งฟังอยู่ตรงนี้ตั้งชั่วโมงนี่ก็คือพยายามที่จะทำความดับสนิทของโลกด้วยการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อปฏิบัติให้ดับโลกเห็นที่เรานั่งฟังเทศอยู่นี่มันก็เป็นเหมือนกับการทำเดินทางหรือการทำความดับสนิทของโลกไปสู่ความดับสนิทของโลกเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์อีกต่อไปนี่พอเรากลับไปถึงบ้านมันก็ไปเจอความทุกข์กลัดกลุ้มขึ้นมาอีกมันก็กลายเป็นโลกอีกหรือไปมีกิเลสหมกมุ่นนอนไม่หลับอยู่มันก็แล้วแต่ว่ากำลังเป็นอยู่อย่างไรอาจจะจำแนกแจกแจงไปได้หลายอย่างหลายสิบอย่างในความภาวะความเป็นคนเป็นทุกขติก็ได้เป็นสุขติก็ได้
เป็นทุกขติมีอยู่4อย่างเป็นสุขติมีอยู่4อย่างเนี่ยพูดให้ฟังง่ายๆเป็นทุกขติเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยนรกความร้อนใจเมื่อไรคุณร้อนใจเมื่อนั้นคุณก็เป็นสัตว์นรกนี่พูดกับเด็กๆเมื่อไรคุณหิวกระหายทางจิตทางวิญญาณเมื่อนั้นคุณก็เป็นเปรตเมื่อไรคุณโง่อย่างไม่น่าโง่มีความโง่อย่างไม่น่าโง่เมื่อนั้นคุณก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของคนเนี่ยคุณก็เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไม่ได้คุณขี้ขลาดไม่มีเหตุผลเมื่อนั้นคุณก็เป็นอสุรกายเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นนรกก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้แล้วเมื่อไรก็ได้แล้วแต่ว่าคนนั้นมันอยู่ในสภาพอย่างไรมันรู้ธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียเลยอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายง่วนอยู่ที่นั่นกลับไปกลับมาอยู่ที่นั่นนี่ทุกขติ4อย่างนี้เป็นของง่ายได้สำหรับคนคนนั้นนั้นในวันหนึ่งเขาเป็นครบทั้งเปรตนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายก็ได้แล้วแต่จิตใจมันไปอย่างไรจิตใจมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นที่ทางสุคติบางคราวก็เป็นมนุษย์บางคราวเป็นเทวดากามาวจรบางคราวเป็นเทวดารูปาวจรบางคราวเป็นเทวดาอรูปาวจรพูดอย่างชาวบ้านเขาก็พูดว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาในสวรรค์แล้วเป็นรูปพรหมแล้วเป็นอรูปพรหม4อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสุคติถ้าใจเราเป็นอย่างมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์สุขบ้างทุกข์บ้างเหงื่ออาบเหงื่อต่างน้ำไปบ้างอะไรนี่ก็เป็นมนุษย์เมื่อใดสบายใจได้แต่เล่มแต่หัวตลอดวันตลอดชั่วโมงนี่ก็เป็นเทวดาไปนี่เมื่อใดมีความสงบอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุบริสุทธิ์นี่ก็เป็นรูปประพรมไปบ้างแต่ไม่ค่อยจะมีถ้ามีความสงบอยู่ในนามธรรมบริสุทธิ์เช่นความว่างเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นอรูปประพรมไปบ้างนี่ก็เป็นสุคติรวมกันทั้ง8อย่างเนี่ยเราเป็นได้ทั้ง8อย่างกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นี่เป็นได้ทั้ง8อย่างถ้ามองเห็นอย่างนี้มันก็เป็นวิพัฒชาวาสถ้าคนไม่ได้เป็นอะไรตายตัวถ้าคนไม่ได้เป็นอะไรตลอดเวลาเป็นชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะเป็นสัตว์นรก5นาทีก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายไปได้แล้วแต่จิตใจมันจะเปลี่ยนได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยคือคณิกวาสแล้วโดยที่คนไม่ได้เป็นแต่เพียงอย่างเดียวโดดแบ่งแยกออกไปได้อย่างนั้นเรียกว่าวิพัฒชาวาสขอให้เข้าใจคำว่าคณิกวาสและวิพัชวาสในลักษณะอย่างนี้แล้วที่เรียกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งนั่นคือความคิดว่าตัวเราทีหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งความคิดว่ามีตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้ชาติทีหนึ่งก็เรียกว่ามีชาติหนึ่งเพราะวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติหลายสิบชาติหลายร้อยชาติเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเกิดมาทีหนึ่งนี่ก็ยิ่งแสดงว่ามันเป็นคณิกวาสชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะและเป็นวิพัฒชาวาสไม่ใช่เป็นตัวเป็นต้นเป็นแต่สังขารธรรมคือเป็นอวิชชาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นนามรูปเป็นอายตนะเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพแล้วเป็นชาติคือเป็นตัวกูของกูอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ผู้นั้นมีสติปัญญาแจ่มใสในความเป็นวิพัฒชาวาสหรือคณิกวาสในพุทธศาสนาเข้าใจพุทธศาสนามีจิตใจน้อมไปตามทางของพุทธศาสนาทีนี้ถ้ามันมาตรงกันข้ามจากคณิกวาสหรือวิพัชวาสนี่มันก็เป็นคณิกวาสเป็นคณิกวาสคอระฆังนอนูสระอีนี่เนี่ยเป็นก้อนเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งนี่ก็เรียกไม่ก้อนหินนี่ก็เรียกว่าคณะอันหนึ่งคือก้อนหินก้อนหนึ่งคณิกวาสลัทธิที่บอกว่ามันเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นอะไรนี่มันก็มีอยู่อย่างตรงกันข้ามแล้วก็หลายๆระดับสมัยแรกทีเดียวเมื่อมนุษย์ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานสักเล็กน้อยความคิดความนึกเรื่องตัวกูพอเกิดขึ้นเนี่ยนี่มันก็เริ่มเป็นคณิกวาสนี่เริ่มมีความรู้สึกคิดนึกสนองมีตัวกูเมื่อไรก็เป็นคณิกวาสเหมือนนั้น
ถ้าต่อมามันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นจนเป็นตัวกูท้าวรอธิบายกันมากออกไปเป็นอาตมันเป็นอาตมันที่ไม่รู้จักตายเวียนว่ายไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นอาตมันที่ไม่รู้จักตายขึ้นมามันเป็นคณิกวาสเนี่ยเป็นต้นเงื่อนของวิญญาณเจตพูดอะไรที่เราเรียกกันอยู่ลอยล่องไปเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดในสุดมาเป็นรูปมาอยู่ในรูปของตัวกูตัวตนตัวเราเป็นอีโกอิซึมโบราณหลายแสนปีก็มีถัดมาก็มีปัจจุบันนี้หยกๆก็มีปรัชญาของพวกฝรั่งเขามีพูดเรื่องตัวตนนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งเหมือนกันเพราะฉันคิดอยู่เนี่ยฉันจึงมีอยู่เจ้าของละทีนี้เรียกว่าเดสกาเดสกาดนะให้คำสอนไว้ว่าถ้าฉันคิดอยู่เพราะนั้นฉันก็มีอยู่เป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างนั้นคอกีโตเอโคซุมฉันคิดได้ดังนั้นฉันมีอยู่นี่ก็เป็นคณิกวาทว่ามีตัวฉันเป็นมีตัวฉันเป็นปัจเจกบุคคลอันหนึ่งทีเดียวไม่แบ่งแยกไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ของปรุงแต่งขึ้นชั่วขณะเลยเป็นตัวฉันเป็นอีโกอิซึมเป็นตัวฉันนี่คือคำสอนที่เป็นปรัชญาในปัจจุบันเวลานี้ก็ยังมีอย่างนี้ท่านอย่าเข้าใจว่าไอ้พวกคณิกวาทนี่มันของเพิ่งเกิดหรือว่าเพิ่งเกิดในครั้งพุทธกาลหรือว่าเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วมันไม่หมดมันจะยังอยู่ตลอดเวลาที่คนยังโง่อยู่ว่ามีตัวฉันว่ามีตัวกูก็หาเหตุผลมาสนับสนุนเรื่อยไปจนให้มันมาให้มีความคิดยึดถืออย่างนี้เหลืออยู่ได้ที่พม่าทุกคนสมัยนี้สมัยวัตถุนิยมจัดนี่มันหลงในความอร่อยทางเนื้อทางหนังมันก็ไม่คิดอะไรหมดคิดแต่จิตที่รู้สึกอร่อยได้นี่คือตัวกูมันตัวกูจึงเต็มไปหมดและมีความเห็นแก่ตัวเต็มไปหมดทั้งโลกเวลานี้มันตกอยู่ตามหน้าของความรู้สึกตามธรรมชาติที่เป็นความอร่อยทางเนื้อทางหนังคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คือคณิกวาทในปัจจุบันที่หนาแน่นตุ้มทั่วไปหมดทั้งโลกมันมาจากสัญชาตญาณความรู้สึกเกิดได้ง่ายเกิดได้เองตามธรรมดาในเมื่อจิตนี่มันไปโง่หลงในความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งความรู้สึกจะไม่เกิดในทางอื่นจะไม่เฉลียวฉลาดในทางไหนหมดนอกจากว่ามีตัวกูแล้วกูก็จะเอาอย่างนั้นกูก็จะเอาอย่างนี้นี่เรียกว่าเราพูดกันในเรื่องวิพัฒนวาทคือของที่แบ่งแยกได้จนว่างไปกับคณิกวาทคือของที่เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนไม่มีการแบ่งแยกทีนี้ก็จะพูดถึงคู่สุดท้ายคือขณิกวาทกับสัตตวาทขณิกวาทขอนอนเนตระอีกอเนี่ยแปลว่าประกอบอยู่ชั่วขณะกับสัตตวาทตรงกันข้ามคือว่าเที่ยงถาวรพวกขณิกวาทคือพวกพุทธศาสนาถือว่าอะไรเป็นการปรุงแต่งชั่วขณะปรุงแต่งชั่วขณะร่างกายของคนเรานี่ก็เป็นของปรุงแต่งชั่วขณะชั่วขณะที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งทียึดไปเลยจิตใจนี่ก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นไปอีกคือความรู้สึกคิดนึกเกิดขึ้นก็มีปัจจัยปรุงแต่งชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะการคิดเลื่อนลอยไหลเป็นเรื่องเป็นราวไปทั้งกายทั้งใจก็เป็นของปรุงแต่งชั่วขณะอย่างนี้ที่นี่คำว่าขณะนั้นยาวเท่าไรสั้นยาวเท่าไรพระบัญญัติว่าขณะหนึ่งนี่คือขณะของจิตที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งจิตนี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยไม่มีอะไรเจือก็ได้เป็นจิตล้วนๆเป็นธรรมชาติที่เข้าใจยากสำหรับคนธรรมดาสามัญแต่ว่าเป็นธรรมชาติทางนามธรรมเหตุปัจจัยของมันก็เป็นสิ่งที่บุคคลรู้ได้ยากคือเป็นธรรมชาติอันลึกลับที่เรารู้ได้ยากยังไม่รู้หรือไม่ต้องรู้ก็ได้นี่สิ่งที่เรียกว่าจิตซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยมันปรากฏ
ขึ้นแวบหนึ่ง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 อย่างนี้อยู่เรื่อยไปตามกฎเกณฑ์หรือตามอำนาจของธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยมนุษย์ยังไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นคืออะไรเช่นเดียวกับไม่รู้จักไฟฟ้าแต่เอาไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งที่ไม่รู้จักว่าไฟฟ้าคืออะไรเราก็เอาจิตหรือมีจิตรู้สึกแก่จิตใช่จิตเป็นประโยชน์ได้แต่ไม่รู้ว่าจิตที่แท้นั่นคืออะไรนี่เขาถือว่าจิตที่แท้นั่นคือธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติธรรมดาเหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่แต่มันเป็นฝ่ายประเภทนามธรรมไม่ใช่ฝ่ายวัตถุนี่มันจะอยู่ได้อย่างไรมันอยู่ได้จากการเกิดขึ้นแวบๆๆๆๆติดกันไปเหมือนกับไอ้กระแสไฟฟ้าที่มาปรากฏที่หลอดไฟฟ้าโดยที่มันโดยเหตุที่มันมาทีเกินไปเราจึงเห็นมันเป็นดวงช่วงโร่อยู่อย่างนั้นไม่มีเกิดดับแต่ที่แท้มันคือการเกิดดับตั้งพันกว่าครั้งใน1นาทีพันกว่าครั้งใน1วินาทีแล้วแต่เขาจะทำมันอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราคิดว่ามันไม่ได้เกิดดับเกิดดับแต่ถ้าเรารู้หรือเป็นอินจิเนียร์รู้เรื่องการเกิดขึ้นของกระแสไฟฟ้าในไดนาโมก็รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับวินาทีละกี่ร้อยละกี่พันครั้งแต่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันเราเจ้าตัวนี้เราไม่รู้สึกว่าจิตนี่เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ที่แท้เป็นธรรมชาติที่เกิดดับสียิบยิ่งมากไปกว่ากระแสไฟฟ้าที่ว่าเกิดดับเกิดดับนี่เรียกว่าพื้นฐานตัวจิตขณะจิตหนึ่งมีเท่านั้นทั้งการเปลี่ยนแปลงของจิตมันก็เปลี่ยนได้ทุกขณะจิตนั่นเรารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่ารู้สึกอะไรก็ตามใจมันชั่วขณะของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปต่อเนื่องกันเป็นสายและยิ่งถือว่าร่างกายนี้ในขณะจิตนี้ก็เป็นอันหนึ่งจากร่างกายนี้ในขณะจิตอื่นไม่ใช่อันเดียวกันทุกขณะจิตจึงมีคำพูดที่สอนไว้ว่าไอ้ความสุขความทุกข์ก็ตามเนี่ยมันมีความหมายชั่วขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งหากมันติดต่อกันไปยาวนี่ร่างกาย อัตภาพร่างกายชีวิตของเราก็เหมือนกันมันมีค่าชั่วเวลาที่เกิดขึ้นของจิตช่วงเวลาที่จิตเกิดขึ้นเป็นขนาดหนึ่ง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 หลังจากจิตขนาดหนึ่งแล้วมันก็เป็นอันอื่นไปแล้วแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเราว่าตัวกูนั่งอยู่นี่ตั้งชั่วโมงตัวกูอยู่นี่เป็นเดือนเป็นปีเป็นอะไรไปไม่มีใครรู้สึกว่าไอ้จิตนี่เกิดขึ้นอย่างนับไม่ถ้วนครั้งในเวลาเพียง1นาที1วินาทีที่ถ้าผู้ใดมารู้ว่าทั้งสารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของชั่วขณะขณะที่เล็กน้อยมากคือขณะจิตนี่ก็เรียกว่าผู้นั้นรู้เรื่องของคณิกวาตคือลัทธิหรือคำสอนที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ชั่วขณะขณะเท่านั้นนี่ถ้ามันทีหรือสั้นมากเกินไปสำหรับการที่จะศึกษาแล้วก็จะยืดออกไปหน่อยก็ได้พอชั่วความคิดนึกว่าตัวกูครั้งหนึ่งนั่นแหละคือคนคนหนึ่งอะถือตามหลักปฏิจจสมุปบาทว่าเราเกิดความสำคัญมั่นหมายเป็นตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้อย่างใดขึ้นมาครั้งหนึ่งนั่นคือคนคนหนึ่งเกิดมาทีหนึ่งชาติหนึ่งประมาณนาทีหนึ่งบ้างดับไปประมาณ5นาทีดับไปถ้าแรงๆมากก็ตั้งชั่วโมงจึงจะดับไปแล้วเกิดใหม่นั่นบุคคลก็คือของชั่วขณะขณะแล้วแต่เราจะกำหนดกันอย่างไรขนาดหยาบขนาดกลางขนาดละเอียดถ้าขนาดละเอียดก็ชั่วขนาดจิตเท่านั้นเองที่นี่ถ้าจะดูกันที่ตัวสิ่งที่จะเป็นที่สร้างของความยึดถือแล้วก็เรียกว่าจิตนั่นเองตัวจิตนั่นเองรู้สึกทีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นจิตหนึ่งรู้สึกทีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นจิตหนึ่งรู้สึกอย่างไรครั้งหนึ่งก็เป็นจิตหนึ่งอย่างนี้เขาจัดว่าหลายสิบชนิดแล้วแต่จะเรียกตามอภิธรรมจะเป็น89ดวงหรือว่า121ดวงแล้วแต่จะไปบัญญัตินั้นทีนี้จิตที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเขาว่ามักจะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณดวงหนึ่งก็ได้วิญญาณในที่นี้หมายถึงความรู้สึก
รู้สึกในทางจิตเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเรียกเป็นกลางกลางนี่เรียกว่าวิญญาณแต่เมื่อวิญญาณนี้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเขาเปลี่ยนเรียกชื่อไปเป็นจิตจิตชื่อนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นจิตนั้นชื่อนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นจิตที่ทำหน้าที่จุติตายจากชาตินี้และจิตทำหน้าที่ปฏิสนธิใหม่ในชาติอื่นแล้วจิตทำหน้าที่รับอารมณ์ทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างรับอารมณ์แล้วก็พิจารณาอารมณ์รู้สึกอารมณ์แล้วก็เสวยอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสจึงเป็นมากชนิดถ้าเราจะเรียกว่าจิตก็ได้หรือเรียกว่าวิญญาณก็ได้บางพวกก็เรียกว่าวิญญาณพุทธศาสนาบาลีนิกายฝ่ายมหายานก็เรียกว่านิกายวิชญาณปฏิมาจตาสิทธิพวกนี้สอนชัดเจนละเอียดละเอียดที่สุดในหลักที่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนอกจากสักว่าวิญญาณคือสักว่าจิตไปทำความคิดนึกรู้สึกอะไรข้าเขาไม่เรียกว่าจิตเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณแต่ว่ารู้แจ้งรู้แจ้งของจิตก็คือจิตมันรู้แจ้งนั่นรู้แจ้งที่รู้แจ้งไปรอบด้านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะครับท่านโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากความรู้สึกของจิตหรือวิญญาณและสัตว์บุคคลสังขารในต่างๆก็เป็นเพียงสักว่าวิญญาณสักว่าวิญญาณที่กำลังรู้สึกว่าเป็นอย่างไรมันรู้สึกกับตัวกูอย่างนี้อย่างนี้มันก็เพราะวิญญาณนั้นมันไปโง่ไปรู้สึกเข้าอย่างนั้นพวกนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรนอกจากวิญญาณนี่ถ้าวิญญาณมันก็พอจะเรียกได้ว่ามันมีอยู่สองอย่างเป็นวิญญาณประจำหมายความว่ามันรู้สึกเพียงสักว่าเรามีชีวิตอยู่ยังไม่ตายแต่ไม่เกิดความคิดนึกปรุงแต่งอะไรนี่ก็อย่างหนึ่งและวิญญาณอย่างหนึ่งกำลังไปรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูนี่อย่างหนึ่งวิญญาณที่ไม่ปรุงแต่งที่ยังไม่ปรุงแต่งความยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังสบายดีเป็นวิญญาณที่ไม่มีความทุกข์หรือจิตที่ไม่มีความทุกข์นี่วิญญาณหรือจิตที่มันไปปรุงแต่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นอะไรข้าวมันก็เป็นจิตหรือวิญญาณที่มีความทุกข์นี่เราธรรมดามีวิญญาณสองชนิดนี้อยู่เสมอไปอย่างเรานั่งอยู่ที่นี่ตาเราก็เห็นหูเราก็ได้ยินแต่เราไม่มีความทุกข์จมูกเราก็รู้กลิ่นลิ้นเราก็รู้รสแต่เรายังไม่มีความทุกข์เพราะยังไม่เกิดอะไรที่ทำให้เป็นความปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทางตาทางหูเป็นต้นเพราะวิญญาณชนิดนี้จิตชนิดนี้ยังไม่เป็นทุกข์สบายดีนั่งฟังเทศอยู่นี่ก็ได้แล้วถ้าเมื่อใดเลยนี่ไปความคิดนึกเลยนี่ไปรับเอาเวทนาที่เกิดมาจากวิญญาณนั้นมาปรุงแต่งให้เป็นตัณหาอุปาทานอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้อะไรขึ้นมาก็เป็นวิญญาณหรือจิตที่มีความทุกข์ เดี๋ยวเราจึงมีความทุกข์เดี๋ยวเราจึงไม่มีความทุกข์เดี๋ยวเราก็กลับไปมีความทุกข์เนี่ยเดี๋ยวจิตหรือวิญญาณเนี่ยก็ไปมีความทุกข์เดี๋ยวก็ไม่มีความทุกข์ตลับกันอยู่อย่างนี้อย่างนี้เราดูแล้วก็จะเห็นว่าโดยหลักพื้นฐานมันเป็นของชั่วขณะเป็นของชั่วขณะถ้ายึดถือเอาผิดเป็นความทุกข์ถ้ายึดถือไม่ผิดก็ไม่เป็นความทุกข์รู้เป็นของชั่วขณะแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความทุกข์ถ้าไปยึดมั่นในทางที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่นามธาตุหรือไม่ใช่วิญญาณธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราเสร็จแล้วอย่างนี้ก็เป็นในคณิกวาทขึ้นมาเป็นสัตตวาทขึ้นมามันก็เลยมีความทุกข์บางทีก็เรียกว่าสัตว์วาดเป็นสัตว์ขึ้นมาบางทีก็เรียกว่าบุคคลวาดเป็นบุคคลขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนแล้วก็กระทั่งเป็นเราเป็นเขาเป็นมึงเป็นกูดีกว่าเลวกว่าเสมอกันในนี้เป็นต้นขึ้นมานี่ล้วนแต่ลืมหรือว่าไม่รับรู้ไอ้เรื่องสัตว์ว่าเป็นตามธรรมชาติไปเห็นเป็นมีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาตัวกูของกูอย่างนี้เรียกว่าสัตตวาทสัตตวาทแล้วก็เป็นความทุกข์ถ้าเป็นคณิกวาทอยู่เพียงใดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยขอท่านทั้งหลายทบทวนข้อความทั้งหลายที่ได้พูดมายืดยาวออกจะเกินเวลาแล้วนี่ว่า
ิ่งสำคัญที่สุดที่เราพุทธบริษัทจะต้องรู้ไว้ไม่มากก็น้อยเนี่ยอย่างนั้นก็รู้ไว้เป็นหลักเนี่ยว่าได้กับสิ่งที่เขาเรียกกันในภาษาปรัชญาภาษาธรรมะสมัยใหม่นี่ว่าไอ้วาดหรืออิสลามเนี่ยแต่คำว่าวาดนี่มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลหรือครั้งพุทธกาลคือสิ่งซึ่งทำให้เปล่งคำพูดออกมาว่าอย่างไรนั่นคือวาดนะมันคิดนึกก่อนแล้วมันพูดออกมาเป็นคำพูดแล้วพูดก็ต้องพูดไปตามความรู้สึกนั่นนะมันรู้สึกอย่างไรมันจะพูดไปตามความรู้สึกนั้นแล้วให้รู้ตัวไอ้นี่แหละคือตัวร่ายกาศที่สุดสำคัญที่สุดที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์มันรู้จักมันเสียแล้วควบคุมมันให้ได้กระทั่งทำลายส่วนที่ควรทำลายออกไปเสียแล้วเหลืออยู่แต่สิ่งที่มันเป็นความจริงตามธรรมชาติไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเดี๋ยวนี้เรากำลังสบายไม่มีไอ้วาดนี่รบกวนแต่พอเราเผลอเมื่อไรไอ้วาดนี่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำให้มีเรื่องมีราวมีความทุกข์ไปตามเรื่องตามราวของมันเนี่ยพูดอย่างนี้มันก็เป็นจิตวิทยาที่ลึกซึ้งเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งเกินความจำเป็นไปก็ได้แต่แล้วก็ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรดีมันก็พูดอย่างนี้พอเป็นเครื่องสังเกตเป็นแนวทางสังเกตว่าทิฏฐิหรือไอ้วาดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันเกี่ยวกันอยู่กับมนุษย์จะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์ก็เพราะสิ่งนี้เองก็ให้ทุกคนไปคิดดูให้ดีแล้วควบคุมมันให้ได้อย่าได้มีคณิกาวาดว่าตัวว่าตนว่าเป็นดุ้นเป็นก้อนแต่ให้มีวิพัชวาดคือรู้แจ่มแจ้งอยู่เสมอว่ามันแบ่งแยกจนว่างไปเลยแม้แต่อย่าให้มีสัตว์สตาวาสว่าเที่ยงแท้ท้าวอ่อนอย่างยืนก็ให้มีให้ถูกมีคณิกะวาสทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรหมดที่เป็นสังขารธรรมแล้วล้วนแต่เป็นของชั่วขณะจิตชั่วขณะจิตเท่านั้นเองเรื่องมันก็จบเท่านี้ขอไปทบทวนดูบ่อยๆเพราะมันเป็นเรื่องสับสนซับซ้อนหรือความจะยุ่งยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยขอยุติคำบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้